นี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฝ้าติดตามพระอาการประชวรขณะเสด็จมาประทับณชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วรวมถึงถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในนามนักศึกษาสาธารณสุขครับมาลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้นายหลวงของเรามีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับในการมาในครั้งนี้ครับก็มาด้วยกันเป็นสาขาวิชาครับเพื่อมาลงนามถวายพระพรให้แก่นายหลวงของเราครับทีมงานของอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดนะคะของเขตบางกอกน้อยมีความจงรักภักดีกับพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะไปทำงานพื้นที่ของเราเพื่อเฝ้าระวังทุกด้านนะคะด้านของสิ่งแวดล้อมก็ตามนะคะด้านของเยาวชนก็ตามนะคะแล้วก็ด้านของยาเสพติดตอนนี้สำคัญมากค่ะค่ะก็คือทางอาสามีความตั้งใจที่จะมาถวายพระพรท่านอยู่ณวันนี้ค่ะวัตถุประสงค์ให้ท่านสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นของประชาชนทั่วไปค่ะ